พระไตรกรมธนกรมสามไตรนี่แปลว่าของดีสรณะแปลว่าที่พึ่งโคมเป็นของโคมกล้าแปลตามศัพท์หรือจะดีกว่านั้นก็ไม่ทราบคือพระไตรสรณะโคมสามอะไรเลยว่าพระไตรสรณะโคมสามเขาถามก็ตอบเขาว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าพระไตรสรณะโคมสามทีนี้คุณของพระพุทธคุณสมบัติของพระพุทธนั้นไม่อะไรบ้างจึงเรียกว่าพระพุทธจะเข้าในพระไตรสรณะโคมคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นก็มีต่างๆกันพระไตรสรณะโคมสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่ามหาศาลเป็นสมบัติสิ่งที่ประเสริฐเลิศเหลือของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของของศาสนาท่านได้ตัดสรุปทุกสมุทัยโลดมรรคจึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมนั่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นจากพระองค์เจ้าเรียกว่าพระธรรมพระอริยสงฆ์สาวกอันนั้นได้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนจิตนั้นได้บรรลุอรหันตผลพ้นจากกิเลสสิ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้จึงเรียกว่าพระสงฆ์รวมเขาเรียกว่าพระไตรสรณะโคมสามตีกะแปลว่าสามสรณะแปลว่าที่พึ่งโคมกล้าก็เรื่องความดีทางพระไตรคมสามอย่างนั้นสมบัติของศาสนาพุทธคือพระไตรสรณะคมสามไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในโลกอันนี้เพราะพระไตรสรณะคมสามนี่เป็นเครื่องกลั่นกองกิเลสเป็นเครื่องล้างบาปเป็นที่พึ่งอันเอกของโลกคือหมู่สัตว์เมื่อมาน้อมเอาพระพุทธธรรมประสงค์ทางไตรทางสามนี่เข้ามาฝังไว้ที่จิตเป็นสรณะที่พึ่งดีแล้วที่พึ่งอื่นหมื่นแสนยังไปแม่นดีเลิศประเสริฐเท่าเหมือนพระไตรสรณะคมสามไม่มีนั่นแหละเรามนุษย์นักพุทธอินทร์พรหมโลกสามผู้มีฤทธิ์เดชเลิศประเสริฐสุดทุกอย่างก็ไม่เสมอเหมือนพระไตรสรณะคมสามพระไตรสรณะคมสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่นั่นจะไปประกาศเสียงกังวานอยู่ที่ไหนเรานมโลกนมโลกโลกนั้นก็สะท้านหวั่นไหวได้ยินแล้วก็เย็นตาเย็นหูเย็นใจจะไปว่าประกาศอยู่เทวโลก6ประเทศสวรรค์เขาเหล่านั้นก็นิยมชมชอบอ่อนน้อมกราบไหว้เพราะเขาเหล่านั้นได้ไปสวรรค์ก็เพราะอำนาจประพฤติวัดปฏิบัติพระไตรภูมิสามจะไปว่าพรหมโลกเหนือจากสวรรค์6ประเทศอีกเขาเหล่านั้นก็นิยมชมชอบกราบไหว้อ่อนน้อมเพราะไปพรหมโลกก็เพราะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติพระไตรภูมิสามนั่นแหละจึงว่าเป็นของดีเลิศประเสริฐจะไปว่าในนรกสันทิวานรกกละสุตตนรกสังคตะโลนรกโลโลวะนรกหาโลโลวะนรกตาปะนรกหาตาปะนรกอวิชชีนรกทั้ง8ขุมนี้เป็นนรกใหญ่ลุ่งโลดอยู่ด้วยเปลวเพลิงและถ่านไฟและน้ำร้อนถ้าจะนำเข้าไปกล่าวว่าอยู่นรก8ขุมใหญ่ๆนี้นั่นไฟก็ดับน้ำร้อนแสบเย็นเต็มก็ดับเราสัตว์นรกทั้งหลายยิ่งตายได้ทุกข์เราร้อนเมื่อไปว่าที่นั้นประกาศขึ้นสัตว์นรกทั้งหลายก็ได้รับความสุขเงียบเย็นสบายฉะนั้นจึงว่าเป็นของคมกล้าเปรียบเหมือนมีดหรือผ้าที่เรารับด้วยหินคมกล้าดีแล้วจะฝ่าฟันอะไรก็ได้ตามใจไหมใจหมายเพราะมีดคมกล้านั่นแหละเปรียบประมาณประไม่เป็นของเลิศประเสริฐเมื่อเราน้อมเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วมาฝังไว้ที่ใจเช้าเย็นกราบไหว้บูชาพระไตรกรมสาม
ว่าอรหังสวากโตสุปฏิปันโนฝังไว้ที่ใจเดินจงกรมบูชายืนภาวนาบูชาไหว้พระสวดมนต์บูชานั่งสมาธิอดบูชาฝังเข้าที่ใจแล้วใจของเรานั้นก็เยือกเย็นสบายอ่อนน้อมล่าเริงบันเทิงแม้เรากิเลสโลภกวนหลงไอ้ซาตันหานั้นถึงว่าจะเหนียวแน่นแหลมลึกสักวันใดก็ทนที่จะถอนออกไปมาได้หรือเบาบางไปไม่ได้กรรมตัวสาละมกที่สะสมมาแต่ก่อนโน้นเมื่อเราพูดจาปฏิเศร้าเย็นหรืออะไรไปมาเสียงทั้งสามนี้พุทโธธัมโมสังโฆพระไตรปิฎกสามประกาศขึ้นแล้วอันกรรมสวดสาละมกนั่นก็พลอยที่จะหมดไปไม่เหลือเศษอยู่ได้นี่แหละข้อสำคัญเป็นของเลิศประเสริฐจะยกบุคคลเป็นตัวอย่างก็มีมากแต่แล้วคุณสมบัติของพระพุทธหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดตะลุกทุกสมุทัยโลดมักแล้วจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระไตรสรณคมสามทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้แก่อะไรทุกชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความปวดไข้มรรคความตายนี่ทุกสมุทัยได้แก่ตัณหาสามกามตัณหาความใคร่ในกิเลสกามทุกกามภาวะตัณหาได้หนึ่งแล้วอยากได้สองได้สามอยากได้สี่ใจคนคอยยินดีอยู่เป็นนิดอันนี้ภาวะตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกวิภาวะตัณหาได้มาแล้วก็ไม่พอใจอยากได้ดีเลิศประเสริฐสุดทุกสิ่งอย่างผมหงอกแก้มตอกฟันหักทุกอย่างได้มาแล้วมันก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพไปอย่างนั้นแต่เจ้าวิภวตัณหานี่ไม่อยากให้มันเป็นไปคงที่ตามใจหมายจึงได้ชื่อว่าวิภวตัณหาตัณหาสามเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ก็แก่เจ็บตายเป็นผลไปจากตัณหาสามเป็นเครื่องลอยลัดผูกมัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้ให้เวียนเกิดเวียนตายในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นได้แก่ตัณหาสามนั่นแหละนิโรธแปลว่าดับทุกข์ดับตัณหาได้แก่เจริญศีลสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดสมถะวิปัสสนานั่นแหละนำจิตเข้าสู่อุปจารอัปปนาธรรมคานิกะทำได้แล้วเจริญวิปัสสนาคนคั่วในภพชาติสังขารเป็นว่าเป็นของแตกดับเปลี่ยนเน่าสาบสูญสาบสูญไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราทั้งสิ้นปัญญาวิปัสสนานั้นก็ถอนตัณหาอวิชชาขาดจากจิตจิตนั้นก็ได้บรรลุวิมุตติโมกข์ธรรมอันยิ่งใหญ่คืออรหันต์จึงได้ชื่อว่านิโรธนิละแปลว่าเลิกละตัณหาขาดจากใจได้มรรคได้แก่ข้อวัดปฏิบัติดำเนินถึงซึ่งความดับทุกข์ได้แก่มรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาสีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้มรรคแปลว่าข้อวัดดำเนินถึงซึ่งความดับทุกข์ดำเนินถูกต้องแล้วนั้นได้แล้วได้สวัสดิ์ทุกสมุทัยโลดมรรคพระผู้ได้เจ้าทุกๆพระองค์ตัดสรุอสัตสีคือทุกสมุทัยโลดมรรคนี่แหละตัดสรุตัดสะยังของสวดชาละมกออกจากจิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออสัตสีนั้นจึงได้ชื่อว่าพระผู้ได้เจ้านี่ข้อที่หนึ่งแม้ศาสนาอื่นใดนั้นจะว่าดีเลิศประเสริฐก็ไม่ได้ตัดสรุอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยหลุดมรรคเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละอย่างผู้ว่าดีเลิศประเสริฐอย่างเขาอดอ้างจะไปสูงสวรรค์ตอนนั้นพรหมโลกนิพพานไปมาได้คือศาสนาพุทธนั่นแหละเพราะไม่ได้ตัดสรุปสัจสี่ธรรมที่ให้ตัดสรุปสัจสี่นั้นไม่มีเสียด้วยมีแต่พุทธศาสนาเดียวนั่นแหละตัดสรุปสยามภูยานรู้ตนเองเห็นตนเองจึงได้ชื่อว่าพุทธโธคือพุทธเจ้าพระไตรสรณคมสามข้อที่หนึ่งตัดสรุปสัจสี่
ได้เสร็จแล้วจึงให้นามว่าอรหังผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสนี่ข้อที่สองผู้ตัดสุสัตเสกได้เป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสซึ่งเป็นเกิดทุกข์นั้นสามสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตัดสรุเองโดยชอบไม่มีครูอาจารย์สั่งสอนแนะนำเหมือนสาวกะสาวกเจ้าทั้งหลายรู้เองเห็นเองทั้งนั้นนั่นแหละสีวิสาจระสัมปโนองค์เจ้าถึงแล้วด้วยวิสาสามมุเพดิวาสานสิยานนึกทราบผลหลังได้ทุกสถานการไกลนั่นจุตุปตายานองค์เจ้ารู้จุติอุบัติของโลกคือหมู่สัตว์อาสวะขยายานองค์เจ้าได้วิสารู้ว่าอาคยญาณออกสิ้นไปแล้วหมดไปแล้วจากจิตนี่เป็นวิสาสามของพุทธเจ้ารู้เป็นสมบัติของพระเจ้าเกิดขึ้นดวงจิตพระพุทธเจ้าได้แล้วสุขโตพระเจ้าเมื่อสิ้นชีวิตสังขาร80ปีแล้วพระองค์เจ้าก็ทอดทิ้งสังขารไว้แก่โลกดวงจิตของพระเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากของเหล่าร้อนของสกปรกเครื่องเสียบแทงแต่แล้วนั้นต้องเข้าสู่พระนิพพานสถานที่ยอดเยี่ยมสถานที่ละเลงบันเทิงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายไม่มีทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บไม่มีเคราะห์แขนเวรร้ายเป็นเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอันเลิศไม่มีเกิดไม่มีดับจึงได้เสื้อพระนิพพานสุขโตพระเจ้าเสด็จไปดีแล้วคือไปพระนิพพานจึงได้เสื้อเป็นผู้ไปดีแล้วยมโลกคงจะไม่ไปมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่ไปโลกทั้งหลายเหล่านี้เป็นโลกที่อยู่ของบุคคลผู้มีกิเลสครองหัวใจอยู่ทางกรรมส่วนสาละมกเป็นโลกสถานที่เล่าร้อนในเพิงตัณหาอวิชชาโลภโกรธหลงเป็นสถานที่เราร้อนอยู่ด้วยเครื่องร้อยรัดผูกมัดเสียบแทงคือกิเลสบาปกรรมตัวสาละมกนั้นนั่นแหละพระเจ้าไม่ไปทุกขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วไปพระนิพพานพระนิพพานเป็นสถานที่เกษมสำราญเลิศประเสริฐสุดนั่นแหละนักปราชญ์ในทางพุทธศาสนาจึงต้องการอยากได้พระนิพพานอย่างเดียวเพราะไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายนั่นแหละเพราะเข็นเวรร้ายอะไรก็ทอดทิ้งไว้โลกหมดสิ่งสวดสาละมกมีแต่ของดีล้วนๆคือดวงจิตสิ้นกิเลสนั้นนั่นแหละหมดเครื่องร้อยรัดหมดเครื่องเสียบแทงมีแต่ดวงจิตอันวิเศษเลิศเหนือไปพระนิพพานสถานที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นฉะนั้นปราชญ์เจ้าทั้งหลายทางพุทธศาสนาจึงได้นิยมชมชอบนั่นแหละอีกข้อหนึ่งสัทธะปุริสธรรมสารถีพระองค์เจ้าเป็นสารถีเอกไม่มีสารถีอื่นที่จะยิ่งไปกว่าเป็นสารถีเอกฝึกมนุษย์นักขุดอินพรหมมุรุษสตรีให้ละคลายพยศอันไร้กาศคือโลกกลัวหลงซาตัญหาขาดดวงจิตได้นั่นแหละโลกาวิโทผู้องค์เจ้าลูกแย่งโลกสามกลางมาโลกรูปโลกอรูปโลกโลกสามเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ดีชั่วทุกข์จนมีสลาดโง่เขาบปัญญาอายุสั้นพลันตายพระองค์เจ้าเห็นแก้งเกิดขึ้นจากกรรมดีกรรมชั่วทั้งนั้นโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังลี้ลับซับซ้อนหมกและน้ำลู่ทั้งนั้นท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายล้านชาติพระองค์เจ้าลู่หมดทำดีทำชั่วมาอย่างไรลู่หมดทั้งนั้นจะไปสู่โลกหน้าอีกพระองค์เจ้าก็ลู่รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือวิสัยนั่นแหละจึงว่าโลกาภิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกสามสมัยการครั้งพุทธกาลโน้นมีพราหมณ์คนหนึ่งนะเอานกเข้าแมวใส่ตุ้มดังดีมาทดลองพุทธเจ้านั่นแหละว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกปิดแน่นนิดให้ดีแล้วก็มาสักไล่ไต่ถามว่าท่านเป็นโลกาวิทูผู้รู้แจ้งโลกเดี๋ยวนี้อยู่ในครอบครองนี่มีอะไรบ้างมีสัตว์บ้างไหมหรือไม่มีพงเจ้าก็ว่ามีนกเข้าแมวตัวหนึ่งพรามเอามาแต่ป่าโน้นมาทดลองเรา
เอาเรื่องแค่นี้จะมาทดลองไม่ได้ดอกลู่หมดทั้งนั้นลู่ทั้งที่มาของท่านแต่ชาติก่อนโน้นนั่นแหละเกิดเป็นสร้างตายจากสร้างมาเป็นเสียเกิดจากเสียตายจากเสียมาเป็นหมูเป็นหมีคนนั้นมาเป็นมนุษย์ที่นี่เรื่องของท่านและไตรสรคมสามสิบห้าสิบแปดไม่มีเที่ยงกลั่นกองกิเลสเที่ยงล่างบาปพบเบื้องหน้าของท่านนั้นยมะโลกเป็นที่ไปเบื้องหน้าเด้อหนึ่งนรกสองเปรตสามอสุรกายสี่สารสารที่สถานนี้เป็นที่ไปเบื้องหน้านั่นแหละแม่นไหมล่ะพามใจของท่านเราร้อนอยู่ด้วยบาปและกิเลสเขาให้เราร้อนเป็นคนหูหนวกตาบอดมีหูเดียวตาเดียวนั่นแหละเป็นภพชาติมนุษย์ไม่สมบูรณ์เป็นหีนะภพชาติมนุษย์เป็นสัตว์ตบโลกเป็นผู้คล้องอยู่ด้วยความอยากและความหลงนั่นแหละเป็นมนุษย์สันนิษฐานโอร่างกายเป็นมนุษย์แต่ที่ใจนั้นเป็นสันนิษฐานเป็นมนุษย์สะเปรตโตร่างกายเป็นมนุษย์แต่ที่ใจนั้นเป็นเปรตคือไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆฝังไว้ที่จิตจิตนั่นก็เป็นจิตโสเปโตมนุษย์สโลเป็นผู้ท่องเที่ยวเกิดดับมีแต่ทุกข์กับอดกับยากลำบากกายใจนั่นแหละท่านเป็นมนุษย์สสุญญตะจะสูญจากภพชาติที่เป็นมนุษย์ไม่มีอีกต่อไปหมดเพียงแค่นั้นหมดเพียงแค่ชาตินี้พระพระไตรกรมสามไม่ฝังที่จิตเห็นธรรมคำสอนเราตถาคตนักปราชญ์ผู้ดีทั้งหลายไม่มีนั่นแหละเป็นมนุษย์แต่ร่างกายส่วนจิตใจนั้นเป็นสัตวโลกสัตวะแปลว่าเป็นผู้คล้องอยู่ความอยากและความหลงด้วยกรรมและกิเลสนั้นเป็นมนุษย์สัมภเวสีสัมภวาภเวติไปไม่มีวันขอบไม่มีวันจบสิ้นไม่มีเป้าหมายเป็นมนุษย์พเนจรเกิดดับเกิดดับพบน้อยพบใหญ่ไม่มีวันจบสิ้นได้ชื่อว่ามนุษย์พเนจรมีแต่ไปกลับไปวันที่หยุดยั้งไม่มีมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นนั่นแหละเป็นมนุษย์ในระยะโกถูกกรรมตรวจสากับกิเลสนั้นบังคับครอบงำเนรเทศไปอยู่เสมอเนรเทศออกจากความดีมีแต่ความชั่วกระซากลากดึงไปสู่สถานที่เล่าร้อนคือนรกเปรตอสุรกายสสารนั้นนั่นแหละหาสิ้นดีไม่ได้อันบุคคลเกิดมาในโลกหญิงชายไม่มีประพฤติพระธรรมสงฆ์สิงที่ใจทานศีลภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไม่มีได้ชื่อว่ามนุษย์สสุญญตะเป็นมนุษย์ชาติเดียวตอนนั้นจะได้สูญจากภพชาติเป็นมนุษย์สิ้นลมแล้วก็ไปดวงจิตไปที่ไหนเล่าเพราะมันมืดไปมหาโลกตะนรกแสนทุกข์ยากลำบากนั่นแหละไม่มีสิ้นดีอะไรเราที่ประจําจิตนี่ข้อสำคัญนั่นแหละเปิดหีบออกดูเปิดออกของนกเข้าไฟนะนั่งตาโปโปนั่นแหละตาบกใหญ่จริงไหมล่ะพามจริงนั่นแหละจะนอนไว้แผ่นดินลึก8เมตรแต่ลึกปิดแน่นเหนียดีจะมาทดลองถามเราก็ลู่หมดลู่ตั้งแต่บุคคลผู้จะทำโน่นโน่นนี่ลู่หมดทั้งนั้นนั่นแหละลู่ดีลู่ซัวทุกสิ่งอย่างจึงได้เชื่อโลกกับอิทธูผู้ลู่แกงโลกสามโลกคือหมู่สัตว์ในโลกสามลู่ทั้งนั้นจะดีหรือซัวเป็นอย่างไรลู่ทั้งนั้นนั่นแหละสมัยหนึ่งสมภูติบดีกษัตริย์มาทดลองฤทธิ์เดชกับพระพุทธเจ้าอยู่ยอดเขาคิดจักรูดสมภูติบดีกษัตริย์นี่เขาเป็นจักรพรรดิน้อยเขาว่าเขาเล็กกล้าเก่งทุกสิ่งอย่างว่าพระสมณโคดมท่านจะรู้ดีเลิศประเสริฐฤทธิ์อะไรกับเราทดลองกันวันนี้เอาทดลองกับทดลองขึ้นไปเขาคิดจักรูดเขาก็เหาะไปพระเจ้าก็เหาะไปเหมือนกันไปนั่งอยู่เขาคิสกูฏพงผู้ที่บดีก็ว่าข้าพเจ้าจะหายตัวไปอยู่จักรวาลนอก
ไอ้ท่านตามลูกเอาเอาแล้วเอาที่หายปั๊บพระเจ้ากำหนดให้พระยาสมภูติบดีจักรพรรดิน้อยมานั่งอยู่ใต้ดาบพระเจ้าหรือใต้ตูดนั่นแหละสมภูติบดีพูดทั้งสามครั้งก็ร้องอยู่ใต้ดาบพระเจ้าใต้ตูดพระเจ้าสมัยเรามาอยู่อย่างนั้นแล้วขี้ลาดหัวลงไปนี่ก็หมดฤทธิ์เอาถ้าอย่างนั้นไอ้ท่านสำนักพรมไปลี่เรานะจะไปนั้นก็แล้วแต่เราจะตามหนูเอาครับพระเจ้าเขาอากาศนาจารย์หายวับขึ้นมานั่งบนศีรษะสมภูติบดีสมณโคดมสมณโคดมถึงสามครั้งนั่งอยู่บนศีรษะนี่สมภูติบดีก็หมดฤทธิ์นั่นแหละฤทธิ์แหล่ที่เสวิเศษวิโสเท่าใดก็หมดฤทธิ์เลยยอมทุกอย่างจะแสดงฤทธิ์ก็ไม่ไหวผลสุดท้ายฤทธิ์นั่นก็หายหมดไม่มีเลยองค์เจ้าก็เทศโลกคือบุษัตใครเราเจตะเสมอเหมือนเราไม่มีดอกพระพุทธธรรมประสงค์แก้วทั้งสามดวงนี้แก้วรัตนะพระไตรปิฎกสามไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือหรือสลัดลูกนั่นแหละไม่มีพระสมภูติบดีก็น้อมฟังเสียงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดีเลิศประเสริฐน้อมเขาพอกจิตเขาถึงพระไตรปิฎกสามเลยได้บรรลุเอกาภิสิภิกขุก็หมดทิฏฐิอันหยาบช้าละมกก็เลยเห็นชอบขอบวชเป็นพระในศาสนาพงศ์จักหมดฤทธิ์แล้วเห็นคุณแก้วทั้งสามพงศ์เจ้าก็ให้บวชพอบวชแล้วก็ตั้งใจทำความเพียรไม่นานเจ็ดวันสำเร็จอันตผลสิ้นอาสวะนั่นแหละได้ชื่อว่าแก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆเพราะแก้วรัตนะทั้งสามพระไตรสกมทั้งสามพงเจ้าให้ภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเท่านั้นสมภูติบดีได้สำเร็จอรหันต์ขึ้นจากแก้วทั้งสามนี้กระชากลากกิเลสออกจากจิตสำลอกปลอกกิเลสจากกิเลสได้สำเร็จอรหันตผลเป็นผู้ดีเลิศประเสริฐอย่างนั้นนั่นแหละไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในโลกของมนุษย์นักพุทธินพรมนี่นั่นแหละภูริสะธรรมสารถีพระเจ้าเป็นสารถีเอกฝึกฝนอบรมทรมานทิฏฐิกล้าให้คลายพยศไร้กาศมาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบประกอบในธรรมะคำสอนพระเจ้าดีเลิศประเสริฐสุดทุกสิ่งอย่างนั่นแหละโลกวิภูองค์เจ้ารู้หมดใครๆเป็นอย่างไรทำดีทำชั่วมาน้อยมากเท่าไหร่จะต่อไปอีกเป็นอย่างไรองค์เจ้าก็รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพยากรณ์ล่วงหน้าไว้หมดทั้งนั้นบอกอะไรนั่นแหละข้อสำคัญหมายสัทธะเทวนุสดังองค์เจ้าเป็นศาสดาเอกเป็นศาสดาครูสอนเรามนุษย์เทพพระนิกรโลกสามไม่มีศาสนาใดศาสดาใดที่จะเสมอเหมือนเพราะศาสนาศาสดาเหล่านั้นผู้สอนผู้นำมีกิเลสครองหัวใจอยู่สมมุติว่าตนเป็นผู้รู้เป็นบาทหลวงอย่างโน้นอย่างนี้เท่านั้นแต่กิเลสมันครองหัวใจอยู่เต็มเปี่ยมโลกโกรธหลงศาสนาเต็มอยู่สังโยชน์สิบปัจจัยสิบเต็มอยู่สามารถทำความชั่วช้าอยู่เป็นนิดได้นั่นแหละก็กิเลสยังไม่อยู่จะสำคัญมันหมายว่าเป็นตัวดีเลิศประเสริฐไม่ได้นั่นแหละไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่นั่นเป็นศาสดาเอกไม่มีศาสดาอื่นใดที่จะเสมอเหมือนเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้อย่างนั้นนั่นแหละพุทธโธพระเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานหมดแล้วกิเลสเครื่องสวดซาละโมกหมดแล้วรู้ว่ากิเลสเป็นเหตุเกิดทุกข์พระเจ้าก็ชำระออกหมดแล้วจากดวงใจพระเจ้ารู้ว่าเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่พงเจ้าก็รู้
ไม่มีเพราะกิเลสหมดแล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีกรรมสวดสารมกให้ผลเป็นทุกข์เราร้อนละทอนใจองค์เจ้าก็รู้สำละออกหมดแล้วนั่นแหละรู้ว่าโลกสามนี่นั้นองค์รู้หมดไปดีไปซั่วมาดีมาซั่วเป็นอย่างไรรู้หมดทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือวิสัยต่อมาวันหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งนำหมักพร้าวมาทดลองพระเจ้านะข้าแต่ท่านผู้สมณะเขาเล่าลือว่าท่านเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วทุกอย่างพุทโธไปว่าเป็นผู้รู้ในหมักพร้าวมีอะไรบ้างนะมีปลาเซียวตัวหนึ่งนะอยู่ในหมักพร้าวปลาเซียวว่าจะเข้าไปได้อย่างไรได้มาได้ก็พาทดลองดูพาออกมีปลาเซียวตัวหนึ่งนี่นั่นแหละพรามนั้นก็หมดวิสัยโอ้ก็เราไม่รู้ว่ามันเข้าไปรู้อย่างไรนี่แหละด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระเจ้าบันดาลให้เป็นอย่างใจหมายนั่นแหละพรามนั่นก็สิ้นสงสัยโอ้พุทโธไปว่าเป็นผู้รู้รู้ลึกซึ้งอย่างลี้ลับซับซ้อนไม่มีศาสนาศาสดาใดที่รู้อย่างนี้พระเจ้าก็เทศว่าพรามตามไปว่าเป็นผู้ลอยเสียซึ่งบาปกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์โทษไปใหญ่บาปนั้นจงลอยเสียด้วยการมาเอาประพฤติประธรรมสงฆ์เราน้อมเป็นสระที่พึ่งจะช่วยปราบบาปล้างบาปทั้งตัวเหตุอวิชชาตัณหานั้นบาปตัวผลเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่นั่นแหละขอเข็นเป็นลายเป็นผลก็ไม่ท่านจงละมณทิฏฐิของไม่ดีมาถือเอาเราตถาคตพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพ้นแล้วจากเครื่องจองจำเครื่องมืดเครื่องร้อนถือเอาเราพระธรรมโอปฏิโปดวงเด่นนำแสงสว่างเข้าฟอกจิตของโลกคือบวชสัตว์ให้สว่างอยู่ทั้งวันคืนสามารถชำระบาปสารมกหมดสิ้นไปได้ธรรมโอน้อมสังโฆอริยสงฆ์เข้าไปฝังไว้ที่จิตนั่นแหละพระอำนาจพระพุทธธรรมประสงค์เข้าสิงในจิตสำละเครื่องผูกมัดสังโยชน์ขาดจากจิตหมดทุกโทษภัยย่อยใหญ่ก็สรรเสริญว่าพุทธโธพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์เอกในโลกสามเป็นผู้รู้ดีรู้ชั่วไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนนั่นแหละยังไงพุทธโธแปลว่าเป็นผู้รู้รู้ว่าเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์โทษไปน้อยใหญ่รู้ว่ากิเลสน้อยใหญ่เป็นเครื่องไรรัดผูกมัดให้เป็นทุกข์รู้ว่ากรรมสัตว์ซ่าละมกนั่นเขาผ่านให้เลิกลานเล่าร้อนมีแต่ทุกข์กับทุกข์เท่านั้นนั่นแหละพุทโธไปว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้พ้นแล้วอาจารย์ของสัตว์ซ่าละมกเป็นพุทโธเอกในโลกสามไม่มีพุทโธใดที่จะเสมอเหมือนพระขวาพระองค์เจ้าเป็นผู้มีโชคดีได้ตัดตะลุทุกสมุทัยโนดมักเป็นพระเจ้าแล้วก็ได้ทำธรรมะที่พระองค์เจ้ารู้นั้นคือศีลสมาธิปัญญามักแปดโพชฌงค์เจ็ดสมถกรรมฐานนิพพัสสนากรรมฐานนั่นแหละพระองค์เจ้ารู้ตัดลุรู้แล้วดีธรรมะของจริงเลิศประเสริฐนั้นพระองค์เจ้าก็นำมาแนะนำคำสอนเรามนุษย์เทพพนิกรทั้งหลายผู้ถูกตัณหาวิชาลอยลัดผูกมัดไว้ท่องเที่ยวเกิดดับในภพน้อยภพใหญ่ไม่วันจบสิ้นได้นั่นแหละให้หมดไปสิ้นไปเสียได้อันนี้จึงเป็นของที่เลิศประเสริฐสุดทุกสิ่งอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนนั่นแหละพงเจ้าจึงได้ว่าตัดดีแล้วตัดแล้วดีคือศีลสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดนี่แหละเป็นธรรมะเป็นเครื่องกลั่นกองกิเลสลื้อฟื้นกิเลสอย่างหยาบโลภโทสะโมหะวิสาตัณหาล่างอย่างละเอียดอนุสัยนอนเนียงที่ใจคือกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่ให้ขาดจากใจทำความเห็นด้วยความเป็นผู้ไม่มีภัยในเวรเป็นเหตุยังใจดื่มรสของความสงบโดยลำดับนับว่าเป็นผู้นำชีวิตให้เป็นไปพร้อมด้วยประโยชน์สุขด้วยความเห็นที่ดีที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิองค์มรรค
มรรคแปดศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องถอนต่อยถอนตัณหาวิชาออกจากจิตได้นอกนั้นไม่มีเมื่อพระองค์เจ้านำมาเทศนาสั่งสอนปฐมสาวกเหล่าฤาษีทั้งห้าโยปลายศรีปัตนะมฤคายวันแข็งเมืองพราสีพิกรไปแล้วสถานนั้นนั่นแหละตัดเทศอนัตตาลกนาสูตรนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตานั่นแหละจนจบก็กิเลสก็ตกไปจากจิตของปฐมสาวกฤาษีทั้งห้าก็ได้ขอบวชเป็นภิกษุในศาสนาประจักษ์อันนั้นเป็นอริยสงฆ์สาวกปฐมครั้งแรกนั่นแหละพระเจ้าเทพโปรดอนัตตาลกนาสูตรให้บรรลุธรรมอันเลิศประเสริฐสุดจากนั้นองค์เจ้าก็นำอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยโลดมรรคไปเทศยศสกุลบุตรพร้อมทางสหาย54กรุงพราณสีนั้นก็ได้สำเร็จอรหันต์ขึ้นในโลก55คนพอดีพ่อยศสะแม่ยศสะภริยาเก่านั้นก็ฟังธรรมะประจักษ์เข้าถึงจิตจิตเข้าถึงธรรมะได้บรรลุเอกาภิสิทธิกุพระโสดาบันแล้วก็พยานตนเป็นอุปสกปฏิภาหรือพระพุทธพระธรรมสงฆ์อากรมนุษย์นักพุทธอินพรหมในโลกนี่จากนั้นพงเจ้าไปเทศโปรดสดินสามพี่น้องดูแม่น้ำขยนาทีว่านบูตายันองเจ้ากับประเทศโปรดอธิตากยานสูตรตาก็ไปหูก็ไปจมูกก็ไปลิ้นก็ไปกายก็ไปใจก็ไปไฟเป็นของร้อนคือราคะโทสะโมหะคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกทุกข์อะไรเป็นของร้อนปล่อยวางเสียท่านทั้ง3พร้อมสมุรา 1,003 คนฟังอธิตากยานสูตรเป็นของร้อนก็เลิกถอนออกด้วยปัญญาได้บรรลุอรหันต์ขึ้นในโลก 1,003 องค์อยู่ในน้ำพยาธินั่นแหละจึงได้ว่าทำองค์เจ้าเป็นของคมกล้าดับเสียซึ่งกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่กำจัดสาออกจากดวงจิตใจได้จากนั้นองค์เจ้าไปเทศโปรดพัทธวคีไล่ฟ้ายก็จัดทั้งหมด30คนนะนั่นแหละถามหาภริยาหญิงแพทยานองค์เจ้าว่าลูกอื่นหมื่นแสนยังเป็นแม้นทะลุตนหรอกลูกตนเสียดีกว่าดีกว่าลูกคนอื่นนั้นแต่ตนคือเราคือตนเป็นอย่างไรดีตัวกับตัวเราทั้งนั้นเราดีแล้วจึงทั้งปวงดีหมดเราไม่ดีจึงทั้งปวงก็ไม่ดีดีอื่นหมื่นล้านไม่พ้นพานไม่ดีตนให้ดีตนชนะอื่นหมื่นโกรธไม่พ้นโทษเว้นชนะตนให้ชนะตนสิ่งตัวสาละมกไม่กระทำทำแต่สิ่งที่ดีนั่นนั่นแหละลู่ตนดีตนชนะตนนั่นยอดคนคือผู้ชนะดีมันเจนตนคนตัวมันเจนตัวคนพลานมันฝึกสันดานคนผิดมันผลเกิดคนทุกข์เป็นสุขนิรันดรเราพัทธบคีอยู่ไร้ไฟ30คนกษัตริย์ทางนั้นได้บรรลุอรหันต์ขึ้นในโลกยังธรรมะเข้าครอบจิตยังจิตเข้าหาธรรมะธรรมะคำสอนพระเจ้าก็ชำระล้างลื้อถอนเหล่ากิเลสสังโยชน์ติดปัจจัยเสียบุญใจปัจจัยกี่นั้นนั่นแหละเป็นของดีเลิศประเสริฐอย่างนั้นจากนั้นพระองค์เจ้าก็ไปเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารราชคฤห์ในอรหันต์ขึ้นโลกที่นั้น 30,000 องค์ผู้พ้นกิเลสนี่แหละเป็นของสำคัญดีเลิศประเสริฐอย่างนั้นนั่นแหละเรามนุษย์นาคุณอินพรเมื่อมาฟังธรรมะคำสอนพระเจ้าเหล่านั้นน้อมพระไตรปิฎก3ตนนั่นแหละเข้าครอบจิตน้อมจิตเข้าหาพระไตรปิฎก3นั่นแหละเป็นหลักของธรรมะ 80,000 พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระไตรปิฎก3เข้าไปครอบจิตจิตของเรามนุษย์นาคพุทธอินพรหมสมัยนั้นก็ละประโยชน์อะไรกาดหมดเสียสิ้นได้บรรลุนิยตธรรมนับตั้งแต่พระโสดาผลสัตตุปรมัตถ์พระโสดาผลกุลังกุละพระโสดาผลเอกาภิเสสอนาคามีผลอหันตผลได้สะท้านวันไหวโลกสมัยนั้นยิ่งตายนั่นแหละพระอำนาจพระไตรกรม3เข้าสำละฟอกจิตสำละจิตให้หมดอย่าสิ้นอันนั้นเป็นของสำคัญนิเลิศประเสริฐแท้จากนั้นพระองค์เจ้าก็ไปเทศโปรด
พระราชบิดาสุทโธทนะกรุงกบิลพัทพร้อมทั้งญาติวงศ์วานทั้งหลายได้อรหันต์ขึ้นในที่นั้น 10,000 องค์ส่วนที่บรรลุพระโสดาบันผล3จําพวกไม่นับเพราะได้ผลขั้นต่ำแต่กิจนั้นตกกระแสปากข้างทางนี้ไปผ่านแล้วเหล่านั้นอบายมาได้ไปไปลกมาได้ไม่แล้วอำนาจศีลธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องสำระให้หมดอย่าทิ้นพระไตรปิฎก3พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำระผู้น้อมเอามาฝังไว้ที่จิตอบายมาได้ไปไปลกไว้ไม่ทุกสิ่งอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเป็นของเลิศประเสริฐอย่างนั้นอยู่ในสถานที่นั้นสมัยกลางครั้งหนึ่งพระนันทะน้องชายลูกแม่นานางโกตมีจะมีครอบครัวนะเอาภรรยานางลูกปานันทาจะแต่งงานวันนั้นองค์เจ้าก็เห็นแจ้งด้วยญาณว่าอินทรีย์แก่มาแล้วบารมีเต็มมาแล้วไม่ควรที่จะไปนอนเกียกมูดพูดกับผู้หญิงดอกเป็นเหตุให้หลอกลวงข้างโลกเป็นทุกข์ยากลำบากองค์เจ้าก็สันเศร้าแล้วพระนันทะน้องตายองค์เจ้าก็ให้อุ้มเอาบาดออกวัดนิคนทรามท่านไปถึงแล้วจะเอาเมียแล้วจะบวชนันทะบวชว่าบวชถ้าไม่ว่าบวชควบหน้าที่สายใหญ่คืออรหันต์พระเจ้าเอาบวชเลยเอ้พี่ครูพระสัมมาทาเลยบวชแล้วก็ใจนั่นก็ห้อมตอมนำแต่สาวงามนั่นแหละพระเจ้าก็ไปจะพาไปดูสาวงามไปดูตอไม้ตะเคียนใหญ่เลี้ยงพระเจ้านิมิตไปนั่นตั้ง10ตัวนะเลี้ยงหูขาดดำขาดหางขาดสาวงามจักรวาลภรรยาท่านเจ้านั่นเหมือนเลี้ยงไหมล่ะโอ้ยถ้าอย่างนี้เขาจะต้องการน้องแม่นหมอในโลกนี้มันก็เสมอเหมือนเลี้ยงไม่มีดอกเท่ากับเลี้ยงนั่นแหละพาไปดูสาวสวรรค์องค์เจ้านิมิตไว้อีกข้างหน้าโน้นไปเห็นสาวสวรรค์งามเหมือนพระจันทร์นั่นเองนะไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนเมียเจ้างามไหมนี่ไหมแล้วนันทะโอ้มันก็ไม่งามเลยอยากได้ไหมอยากได้เอาอยากได้ขึ้นไปภาวนาเอานะภาวนาเอามันจึงจะได้กลับขึ้นมาสู่สถานเร่งภาวนาทำความเพียรหมู่สงฆ์ก่อนเย้ยพระนันทะน้องชายพุทธเจ้าทำไมเนาะไม่สมควรที่จะมาทำความเพียรแลกเปลี่ยนเอาหินะสมบัติคือมนุษย์นี่นั่นเป็นสมบัติอหินะเน่าเหม็นเศร้าหมองไม่มีสิ้นดีทั้งนั้นแม้พระอริยเจ้าทั้งหลายก็เลิกละแล้วอันนี้ไม่สมควรดอกก็เกิดความอินหนาละอาใจลาพระเจ้าเข้าสู่ป่าอัญญกังคะทำลานเดินจงกรมพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกเท่านั้นแหละจิตก็สงบลงถึงอัปปนาสมาธิอันแน่นแฟ้นโยกมาถึงระหว่างอุปปาญญสมาธิก็เร่งพิจารณาคนขั้วในภพสัตว์สังขารอ๋อเรามาอยู่ของตายมาอยู่ของแก่เน่ามาอยู่ของปฏิกูลหนักหยาดร่างกายเขาเราเป็นอย่างเดียวกันหมดเสียสิ้นเลิกไม่เอาปัญญาวิปัสสนาเห็นแจ้งอย่างนั้นถอนตัณหาวิสาขาจากจิตเลิกสังโยชน์ติดออกจากใจได้บรรลุอรหันต์ผู้พ้นทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่นี่ด้วยอำนาจพระพุทธธรรมสงฆ์ฝังที่ใจลื้อถอนกิเลสออกจากพระนันทะได้แต่จิตแล้วความลับพวกปันอะไรในกรามทั้งหลายไม่มีหมดแล้วจิตใจนั้นเปรียบเหมือนเมล็ดข้าวสารจะเอาไปเพาะปลูกสถานที่ซุ่มแซะน้ำต้มไม่งอกเงยมีแต่เน่านั่นแหละจิตใจสิ้นกิเลสเป็นอย่างนั้นเห็นผู้หญิงเหมือนกันกับเห็นแม่เสยเพราะกิเลสเชื่องยึดในกรามนั่นรูปนั่นไม่มีนั่นแหละเห็นเป็นซากที่เน่าทั้งหมดนะปฏิคุณหนักหยาดเขาก็ปกสะโพกคำนั้นอันนั่นแหละจิตของพระโยคามาจรชาวทั้งหลายหมดกิเลสหมดเหตุหมดปัจจัยเป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่ห่วงอะไรภัยถึงในโลกสัตว์ทุกข์ทั้งนั้นหมดจิตพึ่งธรรมแล้วจิตตังกรณียังท่านก็รู้ว่าหมดจิตพึ่งธรรมแล้วเรานี่พระเวปัญจกัณฑาพระหนัก
หมดแล้วพลานิเขปดังทุกขังโลเกพลาซึ่งเป็นตัวเหตุนั้นเพื่อเวตาตัณหาโลภโกรธหลงถอนทิ้งหมดไปแล้วทุกขังโลเกเป็นสุขในโลกนี้โลกหน้าภพชาติของเราไม่มีเรื่องบนเรื่องล่างไม่มีอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันก็ไม่มีหมดนั่นแหละเป็นเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอันเลิศไม่มีเกิดไม่มีดับก็กลับออกจากปลามาไหว้พระเจ้าพระเจ้าก็ว่าเอออันนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์ผู้สลาดมันยัดเข้าใดอายะสงสาวกเจ้าผู้พ้นแล้วจากเที่ยงเล่าร้อนทุกกิเลสพ้นแล้วจากเที่ยงจองจำคือกิเลสนั่นแหละเที่ยงเสียบแทงผูกมัดให้เป็นทุกข์อยู่ทุกกาลการสมัยคือกิเลสหมดแล้วปนันทะนั่นแหละพระองค์เจ้าก็บอกว่าสงฆ์ทั้งหลายอย่าพึ่งเยาะเย้ยนะเป็นบาปปนันทะเสร็จจิตแล้วจิตน้อยใหญ่พบน้อยพบใหญ่หมดแล้วนั่นแหละอันนี้คำสอนพระเจ้าใครเราจะสู้ได้นั่นแหละจะเอาเมียสวยวันนั้นนางลูกปนันทางามมิพระจันทร์นั่นเองนะจะแต่งงานวันนั้นพระเจ้าก็เอานี้แหละไปก็ทำความเพียรภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆทุกขังเลยจังสัจจังนะได้สำเร็จพระโสดาผลอรหันต์เลยนี่แหละเป็นของเลิศประเสริฐอย่างนั้นพระไตรสรคมสามคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่นั่นนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละอรหังผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสเมื่อไกลจากข้าศึกคือกิเลสใหญ่แล้วเป็นสุขอันยิ่งใหญ่เลิศประเสริฐสุขส่วนนัตถิสันติพลังทุกขังความทุกข์อื่นเสมอด้วยจิตพ้นจากกิเลสแล้วนั้นไม่มีนั่นแหละมีเลิศประเสริฐอย่างนั้นนอกนั้นไม่มีอันนี้แหละอรหังผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตัดรู้เองเลยครับวิสาจรณะสัมปโนเป็นผู้ถึงแล้ววิสาสามจรณะดำเนินถึงความตัดรู้ทุกสมุทัยโลดมรรคได้แล้วทุกขโตวงเจ้าสำเร็จอาหารเป็นทุกข์พ้นทุกข์แล้วตัดรู้เป็นพระเจ้าดับพันแล้วไปพระนิพพานโลกอื่นไม่ไปนั่นแหละทุกขโตผู้ปฏิเสธไปเนี่ยทุกขโตโลกก็ไม่ถูกเป็นผู้ลูกและแก่งโลกสามบุริสะธรรมสารถิพระเจ้าเป็นสารถิเอกรัฐะเทวนุสดังเป็นศาสนาเอกผู้นำโลกคือมูลสัตว์ออกเกวัตทุกข์พระควาพระองค์เจ้าเป็นผู้มีโชคดีพุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วสมบัติทั้งหลายเหล่านี้เป็นสมบัติของพระเจ้านั่นแหละจึงได้ชื่อว่าพระอรหันต์ผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสทุกสิ่งอย่างไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนในโลกสามมีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นศาสนาใดนั้นมีแต่ผู้มีกิเลสครองหัวใจก็ทำขึ้นเท่านั้นเป็นอุบายหลอกลวงตนและคนอื่นไม่ใช่ทางสามารถฆ่าตัดชีวิตได้นะผู้เป็นบาทหลวงอาจารย์ใหญ่อย่างแง่ตัวศาสนาจะทำบุญกฐินสนพานอย่างไรเนี่ยศาสนาพุทธก็สั่งให้ลูกน้องซื้อควายซื้องัวมาบาทหลวงเนี่ยเป็นคนฆ่าเองนะไม่ให้คนอื่นฆ่าเราฆ่าสัตว์นั่นจึงได้ไปสวรรค์นี่นั่นแหละพูดเอาดีแต่ตัวตรงนั้นมันจะไปได้จากอะไรตัวเองก็เป็นผู้มีกิเลสสิ่งที่บรรดาในสัตว์ไปสวรรค์มีอะไรบ้างไม่มีมีแต่กิเลสครองใจอย่างนั้นนะผู้สิ้นกิเลสแล้วจึงจะนำสัตว์ไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานได้นอกนั่นไม่มีอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้พ้นแล้วจากคนตมทั้งหลายเป็นผู้ดีเลิศประเสริฐสูงสุดเป็นนายกโอเอกผู้นำโลกข้ามตะทุกไปถึงปรมัตถสุขคือปรินิพพานเป็นแล้วพระพุทธเจ้าเป็นพระกรรมฐานเอกไม่มีกรรมฐานใดที่จะเสมอเหมือนศาสนาใดไม่มีนั่นแหละมีแต่คนมืดหูหนวกตาฟางอย่างนั้นไม่รู้ทางออกจากโลกไปปฏิพันธ์มาได้ทางออกจากโลกไม่มีในเขาเหล่านั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นจอมปราชญ์ตลาดลู่ยิ่งกว่ามนุษย์นักพุทธอินพรหมโลกสามสามารถเป็นผู้นำโลกจากหลักในนั่นแหละเปรียบเหมือนผงโคหัวหน้าผงโคเป็นร้อยๆพันพันตัวหัวหน้าคอนั้นเป็นผู้ตลาดเคยคล่องเกี่ยวเดินค้าหมาจมุดลึกล้ำคันนาหาจบขึ้นมาได้
หัวหน้าโคกสลาดรู้จักทางไปแถวกรรมสมุทรอะไรก็รู้ที่ลึกล้ำต่ำสูงเลี้ยวรถที่คดงอหลีกแถวฝั่งลึกกรรมสมุทรโคหัวหน้าโคสลาดก็พาผงโคไปเรียบร้อยจนถึงข้ามมาสมุทรถึงฝั่งนอนทั้งตัวเองทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องก็พ้นจากสลามปลาใหญ่ไม่ตกเหวลึกในหางมาสมุทรนั่นอันนี้สันใดพระพุทธเจ้าก็เป็นนายโกเอกผู้นำโลกคือบูสัตในภพสามนั้นออกจากหลุมลึกเหวใหญ่คือกิเลสจึงได้ให้เกิดทุกข์ได้กามโลภะเหวเหวลึกใหญ่ภวะโลภะเหวลึกใหญ่เทศิโอคะเหวลึกใหญ่อวิคาโอคะเหวลึกใหญ่โจกลางมหาสมุทรสาครลึกล้ำหาประมาณไม่ได้โลกสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกเทียบเหมือนมหาสมุทรใหญ่นั่นแหละโอคะคือห้องน้ำตั้งตีนเป็นหลุมลึกเหวใหญ่นั่นแหละผู้ไม่ได้ประพฤติวัดปฏิบัติทางศาสนาผู้เหล่านั้นก็เป็นโมฆะจะว่าดีอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่มีรู้ทางวิชาการที่จะปลีกออกจากเขียวลึกได้คือโอกะห่วงน้ำตั้งสีได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายยิ่งชายได้สำเร็จอรหันต์พ้นทุกข์ตามพระเจ้าแล้วนั้นนั่นแหละเป็นผู้สลัดโลกปลีกออกจากเขียวลึกคือกามาโอกะเที่ยงผูกสัตว์ทั้งหลายด้วยกามเพราะว่าโอกะเที่ยงผูกสัตว์ทั้งหลายด้วยภพอวิทิฏฐิโอคะเที่ยงผูกสัตว์ทั้งหลายหนึ่งทิฏฐิก็ยึดมั่นถือกลายอวิชชาโอคะเที่ยงผูกสัตว์ทั้งหลายด้วยอวิชชาความหลงในภพชาติสังขารนี่แหละมันเหวใหญ่เหวลึกโลกสามเกียรติเหมือนแม่น้ำมหาสมุทรใหญ่ลึกล้ำทำทีละภาคกว้างใหญ่มองสุดตัวตาโลกในนั้นนั่นแหละศาสนาใดศาสนาใดถ้าไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต้องเป็นผู้พาตนและลูกน้องจมเหวลึกอยู่ทุกภพทุกชาติไม่รู้ทางที่ออกไปจากเหวลึกไปถึงฝั่งอันบริสุทธิ์คือพระนิพพานได้นั่นแหละเนี่ยนอนข้อสำคัญนี่แหละจึงได้พุทธโธแก้วดวงเด่นเกิดขึ้นโลกแล้วนำแสงสว่างมาที่ต้องบอกทางให้โลกคือหมู่สัตว์เดินตามพระโมคะสงสารไปปฏิพานเป็นที่แล้วอันนี้ข้อสำคัญมันหมายอันนี้รัตนะข้อที่หนึ่งรัตนะแปลว่าเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้นี่พระไตรลักษณะสามคนที่หนึ่งที่สองละธรรมคำสอนพระเจ้าสว่างขาตาธรรมโอธรรมที่พระองค์เจ้าตรัสแล้วตรัสแล้วดียังผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้รู้ทำเห็นทำรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างสามารถชำระกิเลสออกจากดวงจิตคือโลกคือหมู่สัตว์ได้ธรรมะคำสอนพระเจ้าเต็มสมาธิปัญญามรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดอะไรสวากขาตาธรรมโมธรรมที่พระองค์จัดไปแล้วตัดแล้วดียังผู้ประพฤติปฏิบัติตามไม่เหลือวิสัยได้แน่นอนได้และเป็นของดีเลิศประเสริฐต่ำสาระมกก็ได้สะอาดเลิศเยอะในโลกสามก็ได้ทุกอย่างอันนี้แหละธรรมะเป็นเครื่องนำสัตว์คือมูสัตว์ออกจากหลุมลึกคือกิเลสเหวใหญ่ได้นอกนั้นไม่มีดูนะครับสวาคาตาธรรมโมธรรมองค์เจ้าตรัสไปแล้วสันติสีโกผู้ประพฤติปฏิบัติจะเพิ่งเห็นเองนะรู้หรือไม่รู้เป็นหรือไม่เป็นตัดออกได้ไหมหรือไม่ได้ก็จะรู้เห็นตนเองก็เช่นสงสัยนั่นแหละอากาลิโกไม่อ้างการเวลาสมัยจะประพฤติวัดปฏิบัติเวลาใดเดินจมกรมบูชาประพฤติปฏิบัติประสงค์ได้ทำนั้นเดินภาวนาบูชาประพฤติปฏิบัติประสงค์เข้าเย็นได้ทำนั้นนะนั่งสมาธิอดนอนก่อนอาหารบูชาประพฤติปฏิบัติประสงค์เอาบุญได้ทำนั้นอันนี้การประพฤติวัดปฏิบัติธรรมะนั่นแหละอากาลิโกไม่อ้างการเวลาสมัยทำเวลาใดก็ได้บุญเวลานั้นนะจะเป็นเครื่องนำออกได้ทุกระยะอันนี้ข้อสำคัญมันหมายมานะเอหิปัสสิโกเมื่อประพฤติปฏิบัติแล้ว
รู้ทำเห็นทำได้ตนแล้วมาอวดคนอื่นได้เป็นของแปลกประหลาดท่านจงมาดูเถอะว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำออกทุกประเภทน้อยใหญ่หมดบาปก็เข็นเวียนร้ายทุกอย่างชนะได้หมดทั้งนั้นล้างได้หมดเปรียบเหมือนสบู่และแป๊บฟอกผ้าถ้ามันจะเปื้อนออกเหงื่อและไข่ของสกปรกเมื่อเอาทำเมื่อเอาสบู่นั่นไปฟอกตกไปบดได้สิ้นเนื้อผ้าขาวสะอาดตามเนื้อผ้านั้นนั่นแหละไปปั้นแดดน้ำพึ่งแดดแห้งมานุ่งห่มสบายเพราะผ้านั้นสะอาดนี่สันไหลเกียรติใจของโลกคือมูสัตว์นาคพุทธเองพร้อมโลกสามเมื่อได้มาประสบพบปะเอาธรรมะเขาเป็นเครื่องฟอกแล้วเจตใจนั่นจะละมยศอะไรกาดก็มาเป็นปราชญ์ตลาดรู้ดีทุกสิ่งอย่างตามธรรมะคำสอนพระเจ้าโอปไดโกน้อมเข้ามาดูได้ทุกเวลายืนเดินนั่งนอนเป็นของแปลกประหลาดลองเลือกคนอื่นมาดูได้เพียงธรรมะพระเจ้าเป็นของแปลกประหลาดนะเป็นของนิรันดร์ประเสริฐแท้สามารถข่มขีดกิเลสมีอำนาจมากให้ย่อยยับดับไปจากดวงจิตได้สามารถลื้อถอนบาปกรรมข้อร้ายไปจากดวงจิตได้ไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์จงมาดูเถิดว่าเป็นของจริงนั่นแหละปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติหญิงชายผู้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นจะได้บรรลุมรรคผลธรรมขั้นใดโสดาผลบ่ตัตตุปรมาสบรรลุตัตตยศสามขาดจากใจมามนุษย์เจ็ดชาติชาติที่เจ็ดตัลุสติไปผ่านลู่ตนเองนะดีเลิศประเสริฐแท้ถึงคนต่ำสาละมกสักปันใดเมื่อมาประพฤติวัดปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเหล่านั้นก็สามารถตัดกิเลสบาปกรรมขาดจากใจได้ลื้อขึ้นภพชาติของมนุษย์นั้นก้าวล่วงขึ้นไปสู่นิยตบุคคลนะนิยตบุคคลบุคคลดีเลิศประเสริฐคือพระโสดาผลตะกี้ทาดกาอาหารได้นั่นแหละไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกครั้งพุทธกาลโน้นสุปะพุทธะขี่ทูตนะโลกเลื่อนนั่นแหละถือกระเบียงหาขอเขากินบ้านน้อยเลนใหญ่เขาเมตตาให้ไม่เมตตาค้อนปะไปอื่นเลยนอนใต้ร่มไม้ซอยคาวันหนึ่งเข้าไปวัดเทตะวันไปขอกินข้าวเศษบาทตามพระนนท์พระนนท์ก็ให้กินเสร็จแล้วจะหนีพระนนท์ก็ด่าว่าไอ้ขี่ทูตไอ้โลกเลื่อนมึงมีบาปกรรมเกิดชาละมกนะเจ้านี้พุทโธธโมสังโฆแก้วดวงเด่นผู้นำโลกคือบุษบาจักรภพก็ขึ้นแล้วโชคดีแล้วมาประสบพบปะนะรอฟังธรรมะพระเจ้าจะเอาธรรมะเข้าครอกล่างบาปขาดจากใจแล้วจะพ้นจากเวรภัยน้อยใหญ่นะรอฟังพระเจ้าทำภารกิจเสร็จแล้วเทศนั่นแหละเทศเห็นสมาธิปัญญาเป็นนิยานิกธรรมนำออกมรรคแปดโพชฌงค์เจ็ดสมถวิปัสสนานั่นแหละเป็นเครื่องกันกองกิเลสโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตัวนะรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วเป็นของของตัวแล้วจงมาน้อมเอาธรรมะธรรมะเข้าฟอกใจน้อมเอาเราพุทโธเข้าไปฟอกใจน้อมเอาอริยสังโฆเข้าฟอกใจนั่นแหละใจนั้นจะคลายเสียซึ่งกิเลสอันชั่วสาละมกพ้นจากบาปเพราะเห็นเวรร้ายด้วยความเปรียบพระขี่พูดน้อมฟังแล้วเจตได้บรรลุพระโสดาผลเอกาปิตินะในขณะนั้นที่นี่บาปตัวสาระมกได้เป็นขี่พูดโลกเลี่ยนมาอย่างนี้500ชาติแล้ว499ชาติ500กับชาตินั้นเมื่อได้บรรลุแล้วก็แต่งวาจาเพศรู้ตัวเป็นเองนะข้าพเจ้าพ้นแล้วจากพบเกิดเป็นตัวร้ายเพื่อเพื่ออยากตกไปจากไปแล้วเตรียมพบชาติเป็นเนื้อตัวบุคคลแล้วเรียกต่อบุคคลแจ้งครับไม่มีอะไรเรียกจะติดตามไปอีกเรื่องหน้ายังแต่นี่โลกเอกโลกนี้นอกจากพระพุทธกับพระสงฆ์แล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นที่พึ่งเอกในโลกสามไม่มีไม่มีสิ่งใดที่จะมาชำระล้างบาปตัวเหตุและผลออกจากใจเราได้มีเท่านี้แล้วก็เลยแต่งวาจาเพศคือพุทโธแสดงภาษามิเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าแต่วันนี้เป็นต้นไปธรรมโมแสดงกับสามีพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราแต่วันนี้เป็นต้นไปสังโฆอริยสงฆ์สาวกเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแต่วันนี้ตลอดชีวิตไปนั่น
นั่นแหละประกาศตนเป็นพระสงฆ์ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อหน้าในถ้ำกลางสงฆ์ขณะนั้นพระเจ้าก็รับเอาว่าทรงตั้งตำแหน่งหน้าที่ให้เป็นมหาอุปสมบทนั่นแหละโลกเลี้ยนมีอยู่กับเท่าเหมือนไม่มีเพราะอารยธรรมอารยปวเณีเกิดขึ้นที่จิตแล้วคือพระโสดาบันตัดทั้งยอดสามขาดจากใจได้เป็นเอกาภิเษกภิกขุนั่นแหละพระเจ้าว่าวิสาขาเอาไปเลี้ยงไว้บ้านทำบ้านให้โยยาเดียนายนะอันนี้อารยบุคคลแล้วเจ็ดตกกระแสปากทางที่ไปปฏิพานแล้วข้างหน้าแน่นอนชาติเดียวมามนุษย์ตัดเรื่องทัศน์สี่ปฏิพานเท่านั้นแต่บาปเพราะเข็นเวียนไล่นั้นโลกเลี้ยนโลกกำเนิดดอกวิสาขาแต่ปรางก่อนโน้นจะก่อนศาสนาพระเจ้าโคหรือก่อนศาสนาพระเจ้าพระเจ้าโคก็ไม่ทราบเห็นพระบัณฑิตกับโพธิ์พุทธเจ้าองค์หนึ่งนะรูปร่างงอมเปรี้ยทุกอย่างกองกลมก็เลยประมาทลังเกียจถุยน้ำลายใส่นะไปถุยน้ำลายใส่นะลังเกียจว่านั่นแหละกรรมตัวท่าติดตามตั้งแต่นั้นมา499ศาสตร์ได้เป็นโลกเลี้ยนมาอย่างนั้นอยู่ใต้ร่มไม้ใต้คาขอก็กินอย่างเสียบทุกยากลำบากเป็นที่รังเกียจของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายนั่นแหละมาศาสตร์นั้นสุดท้ายศาสตร์500ได้ฟังธรรมะพุทโธตโมสังโฆน้อมพระพ่อไปแล้วเจตนั้นก็พ้นจากบาปเพราะเข็นเวรร้ายทั้งกิเลส3ตัวออกอีกจากใจแล้วนั่นแหละเพี้ยนคาดย้ายจากภพชาติต่ำขึ้นมาเป็นอริยภพอริยชาติของพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นแหละนางวิสาขาก็ทำบ้านอยู่เรื่องดูผู้ปกสบาย